ตอนนี้เราอยู่ที่สวนสัตว์เพื่อนเดรัจฉานนะคะอยู่แถวถนนรามอินทรานี่ไงเม่นมันอยู่ตรงนี้ไงอุ๊ยๆๆจริงๆตกใจจริงๆเฮ้ยน้องจะไปหาอะไรนะพี่หนักขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Tokyo Kids Tours รายการที่จะพาทุกท่านเปิดโลกกว้างไปกับน้องทามพ่อต๋ำแม่มิ้มและหนูมินิทวันนี้เราจะพาทุกท่านไปเที่ยวชมสวนสัตว์ไซส์มินิแต่ไม่ธรรมดาตั้งอยู่บนถนนรามอินทราชื่อว่าสวนสัตว์เพื่อนเดรัจฉานจริงๆแล้วคำว่าเดรัจฉานหมายถึงสัตว์ทุกชนิดที่มีกระดูกสันหลังขนานกับพื้นโลกคำนี้จึงไม่ใช่คำหยาบอะไรแต่คนสมัยก่อนชอบเอาไปพูดเปรียบเทียบจนกลายเป็นคำหยาบและที่นี่ยังเป็นสถานที่ช่วยเหลือสัตว์ป่วยหรือสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งเจ้าหน้าที่จะนำมารักษาอนุบาลสร้างพื้นที่อยู่อาศัยให้เหมือนกับที่อยู่ตามธรรมชาติและด้วยพื้นที่ที่มีจำกัดจึงได้รับเฉพาะสัตว์ขนาดเล็กเท่านั้นแต่เห็นเล็กๆแบบนี้นะครับข้างในมีจระเข้ให้หนูๆดูด้วยนะค่ะตอนนี้เราอยู่ที่สวนสัตว์เพื่อนเดรัจฉานนะคะอยู่แถวถนนรามอินทราใครอยู่แถวๆนี้ก็เข้ามาได้นะคะตอนนี้เปิดเข้าชมฟรีนะคะแต่ว่าปิดทุกวันจันทร์ค่ะเราเข้าไปดูกันเลยค่ะสวนสัตว์เพื่อนเดรัจฉานแบ่งออกเป็น2ส่วนคือโซนสวนสัตว์และโซนร้านก๋วยเตี๋ยวที่อยู่ด้านหน้าดังนั้นเราจะแวะทานก๋วยเตี๋ยวก่อนหรือเข้าชมก่อนก็ได้ครับเข้ามาถึงก็โชคดีเลยเจอพี่เจ้าหน้าที่กำลังเอาเจ้างูหลามเผือกออกมาพอดีน้องทามเลยรีบเข้าไปขอจับทันทีครับจับไหมไม่พี่หนักเจ้าตัวนี้เชื่องมากเด็กๆสามารถเข้ามาสัมผัสได้แต่ก็ต้องอยู่ภายในการดูแลของเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับพอเข้ามาด้านในก็จะพบกับเจ้านกกระเรียนหงอนผู้ซึ่งเจ้าพวกนี้ก็ชอบออกมาเดินเล่นกันนอกโรงซะด้วยวันนี้น้องทามเลยได้ดูฝูงนกกระเรียนแบบลิงไซส์กันเลยทีเดียวส่วนใครไปเข้าห้องน้ำก็ระวังเหยียบเต่าด้วยนะครับโอ้แล้วก็นี่ครับจระเข้เคแมนขนาดเล็กแม้จะเป็นสวนสัตว์ขนาดเล็กแต่ก็ออกแบบกรงและจัดสรรพื้นที่ได้เป็นอย่างดีบรรยากาศข้างในเหมือนกับอยู่ในป่าจริงๆบรรดาสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายจะต้องมีความสุขมากๆแน่เลยมันกัดไหมลองทำลองเอามือไปโอ้ยดูไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าไปแกล้งมันสิเดี๋ยวมันตกได้นี่อะไรอ่ะนกนกหงส์โยกดูมันสุกโกโก เพื่อนเดรัจฉานเปิดให้เข้าชมฟรีแต่เราสามารถร่วมสนับสนุนสวนสัตว์ที่กล่องรับบริจาคด้านในหรือจะช่วยอุดหนุนที่ร้านก๋วยเตี๋ยวด้านหน้าแทนก็ได้ครับเรียกได้ว่าไปที่นี่เราทั้งอิ่มตาอิ่มท้องและอิ่มบุญกันเลยทีเดียว
อันนี้อะไรครับคุณแม่อันนี้คือเม่นนี่ไงเม่นอุ้ยอุ้ยอุ้ยจริงจริงข้างบนก็จะเป็นที่ทางเดินที่แมวเดินเป็นแคทวอล์กแคทวอล์กเดินมานี่แล้วก็เดินเข้าปูนจับได้ไหมจับไม่ได้ถ้าอย่างแมวตัวนี้ก็ได้ก่อนจะจากกันไปอย่าลืมนะครับลองชวนครอบครัวของท่านออกไปเที่ยวออกไปสนุกด้วยกันออกไปเติมความสุขพร้อมๆกันเพราะว่าครอบครัวคือสถาบันที่สำคัญที่สุดครับและในวันนี้รายการโทคิคิดทัวร์ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ